ังสือคำพ่อสอนเล่มหนึ่งมีพระบรมราโชวาทซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กเป็นคติสอนใจประจำทุกปีเช่นพระบรมราโชวาทในปี2533มีความที่ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติต่อเด็กดังนี้เด็กเป็นอันมากมีความรักดีมาแต่กำเนิดจะเรียนจะเล่นจะทำสิ่งใดก็มุ่งมั่นทำให้ดีเด่นไม่มีปัญหาอุปสรรคหรือความลำบากยากแค้นใดๆจะกีดกั้นไว้ได้เด็กเหล่านี้ผู้ใหญ่ควรสนใจและแผ่เมตตาเกื้อกูลประคับประคองให้ได้มีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ดีทั้งด้านการศึกษาและจิตใจเขาจักได้เจริญเติบโตเป็นคนดีพร้อมและเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วไป